สวัสดีรีค่บะปทิุดกคไมค์นหนีเลยนะตรงนี้รีบปิดไมค์หนีเลยนะเราจะเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเศษส่วนเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ครูแจงหยิบยกมาครูซื้อดินสอ1กล่องมี50แท่งนำมาแจกให้นักเรียนเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ซื้อมาครูแจกดินสอให้นักเรียนกี่แท่งและเหลือกี่แท่งข้อนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าครูแจกดินสอให้นักเรียนกี่แท่งและเหลือกี่แท่งแสดงว่าข้อนี้โจทย์ถามถึง2อย่างด้วยกันโจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกอย่างแรกเลยคือครูซื้อดินสอ1กล่องมี50แท่งบอกอย่างที่2คือนำมาแจกให้นักเรียนเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ซื้อมาจากโจทย์ถามและโจทย์บอกถ้าแค่นี้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าควรจะเป็นการคูณหรือโจทย์ปัญหาการหารดีเอ่ยอ่ะมีเพื่อนตอบมาว่าข้อนี้หารมีตอบมาหารค่ะหารมาดูนะคะเราเจอคำหนึ่งคำค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ซื้อมาอ่ะมาดูอีกรอบนะคะกรณีที่เป็นการหารเราจะแบ่งออกเป็นส่วนส่วนละเท่าๆกันแต่อันนี้บอกแค่ว่านำมาแจกให้นักเรียนเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ซื้อมาลองมาดูนะคะถ้าครูแจงใช้การวาดภาพนี่คือดินสอที่ซื้อมาทั้งหมดเลยแถบเดียวเลย50แท่งโดยครูแจงจะแบ่งดินสอทั้ง50แท่งนี้ออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันแล้วส่วนที่แบ่งให้นักเรียนแบ่งให้นักเรียนไปเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ซื้อมาจะมีส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือส่วนที่โจทย์ถามในลักษณะนี้ค่ะโจทย์ข้อนี้ย้ำอีกรอบนะคะเจอคำว่าของให้นำมาคูณดังนั้นข้อนี้ค่ะเมื่อเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะได้ประโยคสัญลักษณ์การคูณออกมาโดยเขาแบ่งให้นักเรียนแต่ไม่ได้แบ่งให้คนละเท่าๆกันดังนั้นข้อนี้เลยนำมาคูณไม่ใช่หารนะคะดังนั้นค่ะเราจะได้เราก็คูณกันเลยจำนวนนับคูณกับตัวเศษมีคู่หนึ่งที่ตัดทอนกันได้ก็คือคู่ของ50กับ5 5หารทั้ง50และ5ลงตัวเหลือ10กับ1อันนี้ทันไหมเอ่ยถัดมาเราก็นำมาคูณกันได้เลยเมื่อไม่มีคู่ไหนตัดทอนกันได้แล้วดังนั้นค่ะเราจะได้คำตอบข้อนี้เท่ากับ40เราก็จะตอบได้ว่าครูแจกดินสอให้นักเรียน40แท่งอีกคำถามหนึ่งก็คือและเหลือกี่แท่งเมื่อมีทั้งหมด50แจกให้นักเรียน40ดังนั้นก็เลยเหลือ10แท่งนั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้ดังนั้นถ้าเราแสดงวิธีทำเราก็จะต้องแสดงวิธีคิดออกมาทั้งในส่วนของการหาผลคูณและหาด้วยว่าเหลือกี่แท่งมาดูต่อนะคะนี่คือลักษณะของโจทย์เกี่ยวกับการคูณส่วนมากจะเจอคำว่าของอะไรก็มาดูจากที่เขาบอกมาของดินสอที่ซื้อมาเราก็มาดูว่าซื้อมา50แท่งดังนั้นค่ะของก็คือคูณด้วย50นั่นเองมาดูต่อในข้อต่อไปร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรนำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรจะได้ทั้งหมดกี่ผืนในข้อนี้ค่ะโจทย์ถามก็คือจะได้ทั้งหมดกี่ผืนโจทย์บอกคือร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรบอกอีกว่านำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถผืนละมีอยู่นำมาแบ่งเป็นผ้าเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรข้อนี้เป็นการคูณหรือการหารคะ
ข้อนี้เป็นการหารดังนั้นค่ะลองมาวาดภาพกันดูนะคะในข้อนี้ถ้าวาดภาพก็จะได้แถบประมาณ1แถบเลยเป็นผ้าดิบทั้งหมดเลยที่ยาว23เศษ2ส่วน5เมตรแล้วนำมาตัดแบ่งเป็นผ้าเช็ดรถได้ผืนที่1ก็คือเศษ1เศษ3ส่วน10แบ่งอีก1เศษ3ส่วน10แบ่งไปอีก1เศษ3ส่วน10ไม่มีนะในยังไม่มีในหนังสือนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนคราวนี้ค่ะเราไม่รู้เลยค่ะว่าจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ผืนแต่เรารู้ว่าทุกผืนจะต้องได้เท่ากับผืนละ1เศษ3ส่วน10ดังนั้นจะได้ทั้งหมดเท่ากับกี่ผืนนั้นเราก็นำประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จึงเขียนได้เป็น1 23เศษ2ส่วน5หารด้วย1เศษ3ส่วน10ดังนั้นค่ะเราก็จะได้การหารการที่เราจะหาผลหารได้นั้นเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนพลัสที่อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะซึ่ง23เศษ2ส่วน5ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนหน้าคูณล่างบวกข้างบนได้เท่าไหร่เศษเท่าไหร่ได้เศษเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่คะยี่สิบสามเศษสองส่วนห้ามีเพื่อนตอบมาแล้วว่าได้เท่ากับเศษ117ส่วนห้าถูกต้องค่ะแล้วหนึ่งเศษสามส่วนสิบล่ะคะเมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินจะได้เท่ากับถูกต้องค่ะเศษ13ส่วน10เราก็จะได้117ส่วน5หารอยู่กับเศษ13ส่วน10เมื่อเราเขียนเมื่อเราหาผลหารค่ะเราจะได้ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหารดังนั้นเราก็จะได้ว่าเศษ117ส่วน5คูณอยู่กับเศษ10ส่วน13คู่ไหนที่ตัดทอนกันได้บ้างคะถูกต้องค่ะคู่แรกเลยเห็นชัดๆคือ5กับ10อะไรคะที่นำมาหาร5และ10ลงตัว5ถูกต้องค่ะ5คูณ2ได้10 5คูณ1ได้5ดังนั้นเมื่อเราตัดทอนกันแล้ว10ของเราจะเหลือ2และ5จะเหลือ1คู่ไหนอีกไหมคะที่ตัดทอนกันได้ถูกต้องค่ะ117กับ13อะไรที่หาร117และ13ลงตัวคะ13ค่ะถูกต้อง13คูณ9ได้117ค่ะ13คูณ1ได้13ดังนั้นในข้อนี้เมื่อเรานำตัวเศษที่เหลืออยู่มาคูณกันและตัวส่วนที่เหลืออยู่มาคูณกันก็จะได้เท่ากับ9คูณ2ส่วน1คูณ1ซึ่งจะเท่ากับ18นั่นเองดังนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบก็คือดังนั้นจะได้ทั้งหมด18ผืนนั่นเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปวิเคราะห์โจทย์ของเราในหนังสือกันนะคะซึ่งสำหรับการแก้โจทย์ปัญหา1เลยก็คือทำความเข้าใจ2ก็คือวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหา3ก็คือลงมือทำก็คือวิธีทำนั่นเองและ4ตรวจสอบคำตอบซึ่งข้อที่4นี้คุณแจงขอตัดเลยเราจะทำเฉพาะข้อ1ข้อ2และข้อ3กันนะคะมาดูต่อค่ะวันนี้แบบฝึกหัดเดิมแต่เราจะทำในข้อที่เหลืออยู่คือข้อ3 4 8 9และ10ค่ะในหน้าที่43เลยค่ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่43ได้เลยนะคะหน้า43ข้อที่3ค่ะเจอกันแล้วยังเอ่ยแต่เราจะทำไปพร้อมกัน2ข้อนะคะแล้วข้อที่เหลือครูแจงจะพานักเรียนไปร่วมกันเขียนวิธีคิดแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนได้ทำต่อในข้อที่เหลือมาดูกันต่อค่ะแก้วมีน้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มนะคะแก้วมีส้ม20ผลแบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5
ของส้มที่มีอยู่แก้แบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลอ่ะมาดูกันก่อนเลยลำดับแรกสร้างกล่องหนึ่งกล่องขึ้นมาซึ่งกล่องนี้ก็คือส้มกับของแก้วทั้งหมดเลยเราก็จะได้ว่ากล่องนี้คือส้มกี่ผลเอ่ยเขามีทั้งหมด20ผลเราก็เขียนได้เลยว่าส้ม20ผลนี่คือแถบหนึ่งแถบที่แสดงจำนวนส้ม20ผลจากนั้นค่ะแบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของส้มที่มีอยู่ดังนั้นเราจะแบ่งส้มทั้งหมดนี้ออกเป็นทั้งหมด5ส่วนก่อนเลยโดยคุณแจงจะแบ่งเป็นส่วนส่วนละเท่ากันนักเรียนพยายามใช้ให้มันชัดวัดให้เท่ากันนะคะส่วนที่1ค่ะ2 3แบ่งออกเป็น5ส่วนแล้วส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5เขาแบ่งให้เพื่อนทั้ง5ส่วนไหมไม่ใช่เขาแบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของส้มที่เขามีดังนั้นค่ะส่วนที่แบ่งให้เพื่อนคือแบ่งให้แค่นี้นี่คือแบ่งให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของส้มที่มีอยู่นี่คือส่วนที่แบ่งให้เพื่อนอาจจะระบายสีของเราไว้ด้วยก็ได้เราจะได้เห็นความแตกต่างว่าส่วนนี้นะที่เราแบ่งให้เพื่อนไปคราวนี้เราจะหาค่ะว่าส่วนที่แบ่งให้เพื่อนนี้เท่ากับเท่าไหร่ได้โดยวิธีการอะไรดีคะข้อนี้คูณหรือหารคะมีคนตอบมาว่าคูณถูกต้องค่ะข้อนี้เราจะนำมาคูณกันดังนั้นเราข้อนี้คูณเนื่องจากว่าเราแบ่งให้เพื่อนเศษ2ส่วน5ของส้มที่มีอยู่เจอคำว่าของโดยส่วนมากแล้วจะเป็นการคูณนั่นเองค่ะแต่ถ้าแบ่งให้เพื่อนคนละเท่ากันในลักษณะนี้จะเป็นการหารคราวนี้มาดูต่อค่ะเราก็จะได้วิธีทำเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวิธีทำเราจะเขียนส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามบอกอันแรกเลยก็คือแก้วมีส้มถ้าข้อความสั้นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องย่อนะคะมีส้ม20ผลนี่คือโจทย์บอกอย่างแรกบอกอีกว่าแบ่งให้เพื่อนเราก็ลอกมาเลยว่าแบ่งให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนเราก็นำมาเติมเลยค่ะเศษ2ส่วน5หน่วยก็จะเป็นของส้มที่มีอยู่ส้มที่มีอยู่จากนั้นเมื่อเราได้โจทย์บอกหมดแล้วเราก็มาเขียนส่วนที่โจทย์ถามก็คือแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลของกุญแจหายไปไหนแล้วอยู่นี่แก้วแบ่งส้มให้เพื่อนข
ข้อนี้เราจะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณออกมาดังนั้นเราก็จะได้เป็นแบบหนึ่งนะคะให้เพื่อนเราก็จะได้เป็นสองส่วนห้าของอะไรของส้มที่มีอยู่ของคือคูณคูณกับส้มที่มีอยู่คือ20นั่นเองหน่วยของเราเป็นผลใครที่มีพื้นที่เหลือสามารถเข้ากลับไปข้างหลังได้เลยแต่ของครูแจงในวันนี้ไม่มีพื้นที่เหลือแล้วดังนั้นครูแจงจะขอจะเขียนเท่ากับไว้ข้างล่างเนื่องจากพื้นที่ของเราก็ค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นค่ะนำตัวเศษมาคูณกับจำนวนนับก็ได้2คูณ20ส่วน5มีคู่ไหนตัดทอนกันได้มั้ยคะคู่ไหนตัดทอนกันได้มั้ยเอ่ย20กับ5จะตัดกันเลยอะไรที่หารทั้ง5และ20ลงตัวเอ่ย5นั่นเองค่ะดังนั้นมาดูกันว่า5คูณ4ได้เท่ากับ20 5คูณ1ได้5ข้อนี้ค่ะเมื่อเราคูณกันแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบของข้อนี้หน่วยเป็นผลได้กี่ผลเอ่ยที่แบ่งให้เพื่อน8ผลถูกต้องค่ะเราก็จะได้คำตอบออกมาดังนั้นเราก็ตอบได้เลยตอบส่วนคำถามเป็นแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนแปดผลเราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วถ้าโจทย์ข้อนี้ถามต่อว่าแก้วเหลือส้มกี่ผลเราสามารถหาได้ไหมคะถ้าครูแจงขอถามต่อว่าเราแก้วจะเหลือส้มกี่ผลล่ะแบ่งให้เพื่อนไปแล้ว8ผลหาได้ถูกต้องค่ะได้เท่ากับ12ผลนั่นเองโดยการนำส้มที่มีอยู่มาลบกับจำนวนส้มที่แบ่งให้เพื่อนไปเราก็จะได้คำตอบออกมาใน1ข้อจะเห็นได้ว่าถ้ากรณีเป็นการคูณเราสามารถทำได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าในการบวกและการลบใช่ไหมเอ่ยคราวนี้มาดูต่อที่ข้อ5ค่ะข้อ4ค่ะขอโทษนะคะแจ้งข้อ4ในหน้าที่44ค่ะช่างก่อสร้างนำเหล็กยาว5เศษ3ส่วน5เมตรมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ1เศษ2ส่วน5เมตรจะตัดได้กี่เส้นบวกลบคูณหรือหารดีคะข้อนี้ถูกต้องค่ะมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเป็นการแบ่งออกเป็นเส้นเส้นละเท่ากันข้อนี้ได้เป็นการหารแต่ก่อนที่เราจะไปตั้งหารหรือแสดงวิธีทำนั้นเราต้องแสดงวิธีคิดออกมาก่อนเลยข้อนี้เขากล่าวถึงอะไรเอ่ยเหล็กยาวดังนั้นค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะวาดเหล็กมาก่อนเลยเป็นกล่องของเหล็ก1กล่องนี่คือเหล็กทั้งหมดเลยเหล็กทั้งหมดยาวเท่าไหร่คะยาว5เศษ3ส่วน5เราก็จะได้นี่เลยคือเหล็กทั้งหมดเหล็กเลขยาว5เศษ3ส่วน5เมตรจากนั้นค่ะเขาบอกว่านำมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ1เศษ2ส่วน5แสดงว่าเขานำมาแบ่งเป็นส่วนส่วนละเท่ากันได้กี่ส่วนยังไม่รู้นั่นคือสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาครูแจงแบ่งไว้เป็นลักษณะอย่างนี้โดยส่วนหนึ่งจะยาวเท่ากับ1เศษ2ส่วน5ส
ส่วนต่อไปก็ยาวเท่ากับ1เศษ2ส่วน5ส่วนต่อไปก็ยาว1เศษ2ส่วน5ได้เท่าไหร่ไม่รู้จุดๆๆไว้ก่อนและส่วนสุดท้ายก็ต้องยาว1เศษ2ส่วน5คราวนี้ส่วนที่โจทย์ถามเลยโจทย์ถามว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือได้กี่เส้นนั่นเองคราวนี้อาจจะเขียนสามารถเข้าไปเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าเข้าไปดูในสถานที่ที่เป็นพีระมิดต่างๆของประเทศอียิปต์ได้ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันไปเที่ยวที่อียิปต์แล้วของใครเอ่ยผู้แจ้งขอกินไม้นักเรียนก่อนเลยนะคะดูรายการหลอนสุดาหรือติดตามผมมาเนี่ยเงียบลงแล้วมาดูต่อค่ะจากข้อเดิมเลยเมื่อกี้ที่ค้างอยู่นิดได้มาแค่นิดเดียวแล้วมันก็ตัดไปมาดูนะคะข้อนี้ผู้แจ้งว่าอย่างแรกเลยก็คือเหล็กทั้งหมดที่ยาว5เศษ3ส่วน5จากนั้นค่ะมาแบ่งเป็นเส้นยาวเส้นละ1เศษ2ส่วน5แบ่งโดยการแบ่งเป็นส่วนส่วนละเท่าๆกันได้เท่าไหร่นั้นเรายังไม่ทราบคราวนี้ข้อนี้ก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วว่าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารเราก็จะได้วิธีทำค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเวลาเราเขียนวิธีทำเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกและโจทย์ถามวิธีทำโจทย์บอกอย่างแรกเลยคือช่างก่อสร้างนำเหล็กยาวช่างก่อสร้างนำเหล็กยาวห้าเซตสามส่วนห้าเมตรมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละแล้วก็ลอกมาอีกค่ะมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ1เศษ2ส่วน5เมตรเราก็จะได้ในส่วนที่โจทย์บอกมาแล้วย้ำนะคะของนักเรียนลายมือที่สวยงามกว่าของคุณแดงนะคะมาดูต่อค่ะเมื่อได้ส่วนที่โจทย์บอกโจทย์ถามค่ะจะตัดได้กี่เส้นเราก็เขียนแค่ว่าจะตัดได้ข้อนี้เมื่อเป็นการหารเราก็จะได้ตัวตั้งก็คือเชือกทั้งหมดเลย5เศษ3ส่วน5หารอยู่กับ1เศษ2ส่วน5จะเห็นได้ว่าข้อนี้มีพื้นที่เหลือสำหรับครูแจงครูแจงก็เท่ากับไว้ต่อข้างหลังถ้าของใครไม่มีพื้นที่เหลือน้องก็มาเท่ากับข้างล่างได้เลยเท่านี้เป็นการหารเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนครับให้อยู่ในรูปเศษเกินค่ะ5เศษ3ส่วน5ครูแจงขอถามแล้วกันนะคะผู้โชคดีคนนั้นคือ5เศษ3ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินจะได้เท่ากับเท่าไหร่น้ำขิงค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ28ส่วน5ค่ะเศษ28ส่วน5ถูกต้องค่ะส่วนต่อไปค่ะ1เศษ2ส่วน5เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินลูกนกค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1เศษ8ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกิน7ส่วน5ถูกต้องค่ะมาดูกันต่อหน่วยของเรามีหน่วยเป็นเมตรเติมหน่วยด้วยมาคิดกันต่อค่ะการหาร
ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารดังนั้นค่ะบรรทัดต่อไปจ้าจ๋าค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะในบรรทัดต่อไปเท่ากับเท่าไหร่คะครูแจ้งควรจะเขียนอะไรดีในบรรทัดนี้ตัวตั้งเหมือนเดิมเลยคือ28ส่วน5ดำเนินการยังไงอยู่เอ่ยเครื่องหมายหารต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะครูแจ้งดูปากว่าเป็นคูณแล้วคูณอยู่กับอะไรคะห้าโอเคเศษห้าส่วนเจ็ดนะคะเราไม่ได้ยินเสียงจ้าๆนะคะแต่ไม่เป็นไรหน่วยเป็นเมตรคราวนี้มีคู่ไหนสามารถตัดทอนกันได้ไหมอโนมามีคู่ไหนตัดทอนกันได้ไหมคะครูแจงขอตัดทอนตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยมีคู่ไหนตัดทอนกันได้ไหมคะคู่ไหนตัดทอนกันได้บ้างคะ8กับ28แล้วก็5กับ5ค่ะเอาคู่แรกก่อนเลยนะคะ5กับ5แล้วกัน1กับ1แล้วอโนมาบอกว่ามีคู่7กับ28จอมขวัญค่ะอะไรที่หาร7และ28ลงตัวคะจอมขวัญ4ค่ะ4หาร7ได้มั้ย7 7ถูกต้องค่ะ7 1 7 7 4 28ดังนั้นข้อนี้เราก็จะดำเนินการคิดกันต่อเลยซึ่งเราก็จะได้เท่ากับ4คูณ1ได้4ส่วนด้วย1คูณ1คือ1 4ส่วน1จะเท่ากับ4หน่วยเป็นเมตรในกล่องข้อความตอบ4กันเข้ามาถูกต้องค่ะเราก็จะสามารถตอบได้เลยข้อนี้ตอบส่วนคำถามข้อนี้ก็คือจะตัดได้เราก็จะตัดได้ตัดเป็นตัวเลขไทยก็คือ4เมตรเสร็จไปอีก1ข้อจะเห็นได้ว่าข้อนี้ไม่ยากเลยมาดูต่อค่ะในข้อที่8 9และ10ซึ่งข้อที่8 9และ10เดี๋ยวครูแดงจะช่วยเราคิดในส่วนของวิธีคิดแล้วเดี๋ยววิธีทำเป็นหน้าที่ของเรานะคะมาดูต่อที่ข้อ8ค่ะข้อ8ข้อ7อยู่เลยข้อ8พงสูง171เซนติเมตรเพชรสูงเศษ2ส่วน3ของความสูงของพงเพชรสูงกี่เซนติเมตรเดี๋ยวเฉลยให้ในตอนท้ายนะคะว่าตอบว่าข้อที่ทำมาในข้อที่5 6 7ตอบอะไรข้อนี้เจอของค่ะของความสูงของพงแสดงว่าข้อนี้คือคูณนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะวาดกล่องกันก่อนเลยข้อนี้ในเมื่อเป็นความสูงเราอาจจะวาดกล่องเป็นลักษณะแนวตั้งก็ได้หรือจะวาดเป็นลักษณะแนวนอนก็ได้คราวนี้เรามาดูเป็นลักษณะแนวตั้งกันบ้างนะคะว่าจะวาดยังไงซึ่งการวาดในลักษณะแนวตั้งก็วาดเหมือนกันเลยค่ะครูแจงวาดกลับมาเป็นหนึ่งกล่องที่อยู่ในแนวตั้งอย่างนี้กล่องนี้ก็คือความสูงของใครคะความสูงทั้งหมดเลยก็คือความสูงของพงเราก็จะได้นี่เลยก็คือพงสูง171เซนติเมตรนี่คือความสูงของพงทั้งหมดเลยจากนั้นค่ะบอกมาว่าเพชรสูงเศษ2ส่วน3ของความสูงของพงแสดงว่าเราจะต้องแบ่งความ
ความสูงของธงออกเป็นกี่ส่วนเอ่ยเราจะต้องแบ่งความสูงของธงออกเป็นกี่ส่วนดีคะเขาบอกว่า2ใน3ดังนั้นเราจะต้องแบ่งความสูงของธงออกเป็น3ส่วนส่วนละเท่ากันก่อนเลยได้ส่วนที่1ส่วนที่2คราวนี้ลองมาดูกันต่อว่าเพชรสูงเท่าธงเลยไหมไม่เท่าเมื่อเพชรสูงไม่เท่าธงเพชรสูงแค่เศษ2ส่วน3ดังนั้นค่ะเพชรจะสูงแค่นี้นี่คือเพชรสูงเพชรสูงเศษ2ส่วน3ของความสูงธงดังนั้นเราอาจจะระบายสีไปด้วยก็ได้ว่านี่นะเพชรสูงแค่นี้เองจากความสูงของธงทั้งหมดคราวนี้เราจะหาค่ะว่าส่วนที่ระบายสีไปนี้เท่ากับเท่าไหร่ได้โดยการคูณนั่นเองดังนั้นวิธีทำเราก็จะได้เป็นความสูงของธงธงสูง1บรรทัดเพชรสูงเศษ2ส่วน3ของความสูงธงอีก1บรรทัดและบรรทัดสุดท้ายเป็นเพชรสูงเราก็นำเศษ2ส่วน3ของก็คือคูณอยู่กับความสูงของธงแล้วก็หาคำตอบมานั่นเองเราก็จะได้คำตอบข้อนี้ออกมาเป็นความสูงของเพชรว่าเพชรสูงเท่าไหร่แต่ห้ามไป3เพชรนะคนละเพชรกันนะเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าอุ้ยข้อนี้โจทย์ถามว่าเพชรสูงเท่าไหร่อินบ็อกซ์ข้อความไปถามเพชรกันว่าเพชรสูงเท่าไหร่แล้วนำมาตอบเนี่ยไม่ได้นะคะมาดูต่อที่ข้อ9ค่ะป้ามีน้ำเชื่อมเศษ5เศษ1ส่วน4ลิตรนำใช้ทำขนมครั้งละเศษ7ส่วน8ลิตรป้าใช้น้ำเชื่อมทำขนมได้ทั้งหมดกี่ครั้งมีอยู่ทั้งหมดเลยคือ5เศษ1ส่วน4ทำขนมครั้งละนะคะแสดงว่าเขาแบ่งมาใช้ในการทำขนมทุกๆครั้งละเศษ7ส่วน8ข้อนี้ถามว่าทำได้กี่ครั้งบวกลบคูณหรือหารดีเอ่ยมีเพื่อนตอบมาว่าหารถูกต้องค่ะข้อนี้คือการหารนั่นเองดังนั้นค่ะข้อมูลชุดนี้เขาพูดถึงน้ำเชื่อมผู้แสดงก็วาดออกมาเป็นแถบยาวๆ1แถบก็คือแถบของน้ำเชื่อมนั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่าทั้งหมดเลยคือน้ำเชื่อมค่ะเส้นนี้แป๊บนึงนะคะครูแจงขอวาดใหม่แป๊บหนึ่งนี่คือน้ำเชื่อมแล้วเขียนบอกไว้ด้วยว่ามันคือน้ำเชื่อมนะน้ำเชื่อมทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ5เศษ1ส่วน4ลิตรน้ำเชื่อมห้าเศษหนึ่งส่วนสี่ลิตรจากนั้นค่ะใช้ทำขนมครั้งละเศษ7ส่วน8ลิตรแสดงว่าเราก็แบ่งป้าเนี่ยใช้ในการแบ่งไปครั้งละถ้าแบ่งไปครั้งที่1ก็ใช้ไปเศษส่วน8ลิตรถ้ายังไม่หมดเขาก็แบ่งต่ออีกเป็นครั้งที่2อีกเศษ7ส่วน8ลิตรแบ่งไปเรื่อยๆจนหมดแบ่งไปเรื่อยๆเลยจนหมดครูแดงใช้เป็นจุดไว้ไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่ครั้งสุดท้ายก็ได้เศษ7ส่วน8คราวนี้ถามว่าป้าใช้น้ำเชื่อมทำขนมได้ทั้งหมดกี่ครั้ง
จำนวนครั้งที่แบ่งคือสิ่งที่เราต้องหาว่าได้ทั้งหมดกี่ครั้งค่ะข้อนี้เลยเป็นการหารโดยการนำเศษ5เศษ1ส่วน4เป็นตัวตั้งหาร7เศษหารเศษ7ส่วน8นั่นเองเพราะแบ่งครั้งที่1แบ่งครั้งที่2ออกไปแบ่งครั้งที่3ครั้งที่4เราไม่รู้ค่ะว่าแบ่งได้ทั้งหมดกี่ครั้งดังนั้นเราก็ต้องหาโดยการหารนั่นเองมาดูต่อนะคะที่ข้อสุดท้ายป้าดาตัดผ้า6เศษ3ส่วน4เมตรเป็นชิ้นชิ้นละเท่ากัน9ชิ้นถ้าผ้าแต่ละชิ้นผ้าแต่ละชิ้นยาวกี่เมตรมาดูข้อนี้ค่ะเขาบอกมาว่าตัดผ้าทั้งหมดเลยก็คือ6เศษ3ส่วน4เมตรเป็นชิ้นชิ้นละเท่ากันได้9ชิ้นข้อนี้นักเรียนคิดว่าบวกลบคูณหรือหารคะมีเพื่อนตอบมาว่าหารอ่ะไม่ทันข้อไหนเอ่ยถูกต้องค่ะข้อนี้คือการหารโดยเราจะวาดได้ยังไงลองมาดูกันเลยบอกมาว่าป้าดาตัดผ้า6เศษ3ส่วน4เมตรเราก็วาดแถบออกมา1แถบที่เป็นแถบของผ้าทั้งหมดเลยก็คือ6เศษ3ส่วน4เราก็วาดมาเลยค่ะแสดงใช้แค่คำว่าผ้าอย่างเดียวนะคะผ้า6เศษ3ส่วน4เมตรโดยเขาบอกว่าแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเท่ากันได้9ชิ้นแสดงว่าเวลาเราวาดเราก็จะแบ่งผ้าทั้งหมดนี้ออกเป็นกี่ส่วนเอ่ยคะนักเรียนได้9ชิ้นแสดงว่าเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ9ส่วนถูกต้องค่ะครูแจ๊คอาจจะแบ่งได้ไม่เท่ากันของนักเรียนพยายามใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าของกุญแจได้ออกมาไม่เท่ากันเลยคราวนี้มาดูต่อค่ะเขาบอกมาว่าผ้าทั้งหมดเลยคือ6เศษ3ส่วน4แบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเท่ากันได้9ชิ้นเราก็ได้แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้9ชิ้นคราวนี้ส่วนที่โจทย์ถามก็คือ1ชิ้นเนี่ยมันยาวเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะหาว่าแค่1ชิ้นเนี่ยยาวเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองดังนั้นข้อนี้เราจะนำมาหารกันโดยเราก็จะเขียนวิธีทำเราก็บอกว่าโจทย์บอกอะไรมาโจทย์ถามโจทย์บอกมา2อย่างแล้วก็เขียนปกติเลยแล้วพอส่วนที่โจทย์ถามก็ถามว่าผ้าแต่ละชิ้นยาวกี่เมตรเราก็จะได้เป็น6เศษ3ส่วน4หาร9ซึ่งเราจะต้องทํา6เศษ3ส่วน4ให้อยู่ในรูปของเศษเกินจากนั้นเวลาเราคิดใช่มั้ยคะเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหารเราก็จะดำเนินการแล้วได้คำตอบออกมาสำหรับข้อนี้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะสวัสดีครับ